ปั่นพริกกระเทียมที่ทุกคนเคยเห็นปั่นหมูได้ไหมเคยสงสัยกันไหมทุกคนมาดูกันได้ที่คลิปนี้เลยค่ะที่เรามาจะเป็นของยี่ห้อแบร์นะคะแบร์นี้ก็คือต้องยกให้เขาเลยค่ะความน่ารักมินิมอลเครื่องขนาดเล็กกระทัดแล้วเขาก็เป็นแบบชาร์จแบตด้วยนะคะสายชาร์จไทป์ซีค่ะอันนี้วิวชอบเลยเขาแยกส่วนระหว่างตัวเครื่องกับโถปั่นมาให้เรียบร้อยใบมีดของเขาเป็นแบบ3แฉกนะคะด้วยความจุอยู่ที่150 ml แล้วเขาก็ทำระบบเซฟตี้มาดีนะทุกคนถ้าเกิดปิดฝาไม่แน่นเนี่ยตัวเครื่องจะไม่ทำงานค่ะนี่อย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาลองปั่นกระเทียมพริกกันก่อนแล้วคือปั่นแรงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวมากๆทุกคนตัวกระเทียมเนี่ยใช้เวลาปั่นประมาณ10วินาทีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือละเอียดแบบละเอียดยิบเลยค่ะทุกคนแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาแยกถูปั่นอะไรมาให้เรียบร้อยคือล้างทำความสะอาดง่ายมากไม่ต้องล้างตัวเครื่องในส่วนของตัวพริกนะทุกคนวิวใช้เวลาไปแค่4วินาทีเท่านั้นทุกคนคือพริกที่ได้เป็นแบบนี้ถ้าอยากได้งานหยาบก็กดแป๊บเดียวแบบนี้นะคะถ้ากดนานเนี่ยมันจะละเอียดยิบเลยค่ะและแล้วก็มาถึงจุดที่ทุกคนรอดูนะคะอันนั้นเป็นเนื้อหมูนะทุกคนเนี่ยแล้วช่วงนี้วิวไม่ได้ตัดต่อนะคะอัดแบบยาวๆแค่เร่งความเร็วใช้เวลาบดเนื้อหมูไปทั้งหมด20วินาทีค่ะให้ดูเลยคือแบบละเอียดมากนี่เพิ่งเคยลองปั่นครั้งแรกเหมือนกันนะเซตเนี่ยเขาก็มีตัวช้อนไม้พายมาให้ด้วยนะทุกคนก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้นะคะว่าเขามีมาให้ก็เลยได้ไปหยิบมาใช้ให้ทุกคนดูนี่แหละค่ะที่ตัวฐานนะเขาก็มียางรองกันลื่นมาให้ด้วยนะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วพร้อมไปทำกับข้าวแล้วใครจะตามเครื่องปั่นกดได้เลยที่ตะกร้าตรงแคปชั่น